เรียกว่าก่อนหน้านี้ทางด้านดีเจอ๋องกับดีเจดาด้าได้ออกมาเตือนพระเอกร่างทรงทำพฤติกรรมไม่น่ารักเจอไม่ทักไม่ยกมือไหว้ทั้งที่สัมภาษณ์กันมาหลายครั้งซึ่งหวยก็ไปตกที่พระเอกหนุ่มลุคอาชิคาวาและส่วนทางด้านลุคนะคะก็ได้ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าขอโทษหากทำให้ใครไม่สบายใจหรือรู้สึกไม่ดีถ้าหมายถึงตนจริงยืนยันไม่มีเจตนาคิดไม่ดีกับใครเพราะถ้าให้ย้อนกลับไปจำเหตุการณ์วันนั้นไม่ได้ว่าได้เจอกันไหมแต่ถ้าเป็นตัวเองก็อยากจะขอโทษดีเจอ๋องกับดีเจดาด้าด้วยเพราะส่วนตัวแล้วเป็นคนที่โฟกัสสิ่งที่ทำอยู่เลยอาจทำให้ไม่ได้มองสิ่งรอบข้าง